ก็อยากจะเล่าให้ฟังแล้วอ่ะเมื่อกี้อ่ะไม่เป็นไรครับผมโอ้เป็นเรื่องของคุณกวางค่ะนะครับน้องๆถามมาว่าพี่กวางมีวิธีสร้างอารมณ์ยังไงในการเข้าห้องอัดนะครับเราก็มีคำตอบมาให้เลยนะครับอ่ะไปดูกันครับค่ะสวัสดีครับผมกวาง AB Normal ครับผมสวัสดีชาวมิวสิกกูรูนะครับผมวันนี้ก็มาแนะนำวิธีการทำอารมณ์ให้กับ เวลาเราอัดร้องเพลงหนึ่งในห้องอัดนะครับผมอย่างแรกเลยเนี่ยคือเราต้องอ่านเนื้อเพลงให้เข้าใจก่อนนะครับผม เราก็จะเข้าใจเนื้อเรื่องก่อนแล้วก็สามารถที่จะสื่ออารมณ์ออกมาได้นะครับรวมถึงดนตรีด้วยแล้วก็ต้องเข้าใจฟิลดนตรีด้วยแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือการดีไซน์วิธีร้องนะครับผมว่าจะเว้นช่องหายใจตรงไหนจะร้องใช้สำเนียงนี้ยังไงหรือว่าใช้พลังมากแค่ไหนคือดีไซน์แต่ละท่อนว่าอาจจะท่อนแรก 40% ท่อนฮุกค่อยมาร้องเต็ม 70% 80% อะไรเงี้ยนะครับผมก็ลองฝึกกันดูครับก่อนเข้าห้องอัดก็ต้องซ้อมร้องเยอะๆก่อนนะครับไม่ใช่ไปร้องในห้องอัดนะครับผมก็เป็นวิธีสร้างอารมณ์นะของกวาง AB นั่นเองนะครับผมอย่างแพรวเองเนี่ยเข้าห้องอัดเนี่ยคุณจริงๆก็ร้องเพลงหลายสไตล์เหมือนกันนะเออแบบว่าบอสซ่าก็มีนะบางทีก็แบบเออร็อกก็ได้หรือแบบว่าเศร้าๆเลยก็มีเหมือนกันคือตอนแรกเราต้องดับอารมณ์หิวแล้วก่อนครับผมกินข้าวก่อนไม่มีอะไรคือคนอื่นเนี่ยคือถ้าบางคนเขาแบบห้ามกินอะไรก่อนไปอ่านเสียงทำไม่ได้ต้องกินเหรอให้อิ่มจะได้มีแรงใช่แล้วก็ต่อจากนั้นเนี่ยเวลาห้องอัดคิดว่ามันจะเพาะให้คิดไว้ก่อนเลยจริงๆนี่คือเรื่องจริงคือสร้างความมั่นใจว่ามันจะต้องเพาะมันจะต้องเพาะอะไรเงี้ยแล้วก็ดูว่าเพลงนั้นเป็นเพลงเร็วหรือเพลงช้าถ้าเพลงเร็วปุ๊บไม่ต้องคิดอะไรให้วุ่นวายเลยค่ะเพลงเร็วคือสดใสเลยค่ะเรายิ้มไปด้วยแล้วก็ร้องไปด้วยเพราะว่าใช่เพราะว่าเสียงเราอ่ะมันจะมีบางคนบอกว่าเฮ้ยเราร้องเพลงช้าได้แต่ทำไมร้องเพลงเร็วปุ๊บมันไม่ไปตามนั้นมันไม่ได้สนุกอย่างนั้นไม่สดใสคือจริงๆแล้วเรายิ้มแล้วเราร้องไปด้วยอ่ะมันช่วยได้เยอะค่ะครับแล้วก็พยายามกรูฟให้ดีไดนามิกชัดๆเพลงเร็วไม่ใช่ว่าไดนามิกไม่สำคัญเพลงเร็วก็ยิ่งสำคัญเลยมันจะทำให้สนุกขึ้นประมาณแบบ 80% นะคะส่วนเพลงช้านี่ก็คือน่าจะไปเน้นเรื่องก็ไดนามิกเหมือนกันแต่เป็นเรื่องของความหนักเบาสั้นยาวไม่เท่าเพลงเร็วค่ะอย่างที่กวางบอกเนี่ยก็คือต้องซ้อมก่อนเข้าห้องอัดแน่นอนต้องซ้อมก็คือเราต้องฟังเมโลดี้ให้ชินหูครับจริงๆถ้าเราไม่ได้ร้องออกไปแต่ว่าเรารู้แล้วว่าเราต้องทำยังไงกับมันแล้วก็เราฟังเมโลดี้ให้เข้าใจให้ชินแล้วเสร็จปุ๊บมันจะเหมือนเข้าห้องอัดปุ๊บเราจะเนียนๆไปกับมันได้แบบพริ้วๆอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นน้องๆที่ดูอยู่นะฮะใครที่เตรียมตัวจะเข้าห้องอัดเนี่ยจริงๆการเข้าห้องอัดกับร้องสดเนี่ยมันต่างกันเลยนะมันรายละเอียดมันต่างกันมากใช่นะครับเพราะว่ามันจะไวมากไมค์ต่างๆจะไวมากแล้วบางทีเสียงที่เราได้ยินในหูมันไม่เหมือนกับตอนเราอัดเซนมาเลยอะบางครั้งอะไรเงี้ยค่ะบางครั้งเราต้องแบบเหมือนฟังตัวเองเวลาร้องฟังเสียงตัวเองบ่อยๆค่ะมันจะดีร้องในห้องน้ำมันยิ่งดีเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งเลยคือต้องทำการบ้านอย่างที่กวางบอกสองคือใช้วิธีของแพรวก็ได้สร้างความมั่นใจให้ตัวเองกินข้าวก่อนก็ได้หรือว่าคิดว่ามันต้องเพาะใช่นะครับค่ะลองไปเลือกใช้กันดูนะครับติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMMZ ทางช่อง16และช่อง33หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C-band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ KU band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี